ลัดดาครีเอทีฟเสนอประสบการณ์กับลัดดาสุดซิปมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นในหลวงทรงกล่อมบรรทมสมเด็จพระเทพสมัยยังทรงเป็นทารกน้อยด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลัลลาบายสกุปพราวพุทธลิปตะพันลบทุ่ม600ล้านบาทจากมือทูอารีนาหัวหินยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของเอเชียคนดังสัปดาห์นี้ต้องเป็นพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเจ้าของฉายาดาราสีกากีศาสตราจารย์ดร.นิสดาเวชยานนท์ติดใจเย็นตาโฟร้านวัดแขกสีลมอวยพรวันเกิดถาวรเสนเนียมพลเอกสายหยุดเกิดผลท่านผู้หญิงอรนุชอิสรางกูลณอยุธยาอภิรักษ์โกษะโยธินและสมเกียรติอ่อนวิมลสตาร์อีสบอลสัปดาห์นี้เป็นของใหม่ดาวิกาโฮเน่ถึงเรื่องงามยามดีแต่งงานลูกชายผบ.ทบ.พลเอกธีรชัยนาควานิชมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานบิ๊กต๊อกเรามาต่อพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารับพระราชทานปริญญาอีกใบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมสนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่27มีนาคม2559เป็นเทปที่368ของรายการสุดสัปดาห์กับลดาซุปซิปและเป็นเทปที่113ที่ออกอากาศแพร่ภาพทาง Speed Channel ลดาขอเริ่มด้วยช่วงถามตอบครอบสังคมถามดิฉันอยากให้คุณลดาเล่าเรื่องในหลวงทรงกล่อมบรรทมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมัยยังทรงเป็นทารกน้อยด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลัลลาบายค่ะดวงรัศมีถนนพุทธมณฑลสาย2ตอบคงจำกันได้ว่าในจำนวนเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น44เพลงเพลงชื่อลัลลาบายจัดอยู่ในหมู่เพลงกล่อมนอนกล่อมนอนในความหมายถึงกล่อมเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรที่ต่อมาได้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรสยามบรมราชกุมารีเนื่องเพราะเมื่อแรกประสูติการณวันที่2เมษายนพุทธศักราช2498ทรงเป็นทารกน้อยที่ไม่โปรดบรรทมทรงบรรทมยากอย่างยิ่งการพระราชทานพระกสิรธาราของสมเด็จแม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยไม่สามารถเสวยนมผงที่ใช้เลี้ยงทารกเป็นการเสริมได้เลยกระนั้นพระราชกุมารีน้อยกลับทรงเจริญพระปัญญาได้อย่างรวดเร็วน่าพิศวงทรงรู้ความเกินพระชันษาแม้ไม่กี่เดือนก็ตามทีเป็นต้นเมื่อพระพี่เลี้ยงท่านหนึ่งกล่อมพระบรรทมด้วยเพลงลมพัดชายเขาเป็นประจำหากมีพระพี่เลี้ยงอีกท่านหนึ่งที่เข้าเวรกลับเปลี่ยนเพลงกล่อมบรรทมเป็นเพลงอื่นพระราชกุมารีน้อยทรงจำได้ว่าผิดตัวผิดเพลงมักจะทรงพระกันแสงทว่าหากกลับมาร้องเพลงลมพัดชายเขาก็จะทรงหยุดพระกันแสงอย่างฉับพลันทันทีนี่เองคือความบันดาลใจแห่งที่มาเพลงพระราชนิพนธ์ลัลลาบายเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาและท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยมีเรื่องเขาเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไว้ในอ้อมพระกรด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งทรงอิเล็กโทรนพระราชนิพนธ์เพลงลัลลาบายกล่อมพระบรรทมแล้วทูลกระหม่อมพระองค์น้อยก็ทรงหลับไปลัดดาต่อไปเป็นสกู๊ปพราวเรียลเอสเตทจับมือกลุ่มทรูเปิดตัวทรูอารีนาหัวหินยกระดับหัวหินเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของเอเชียเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ True Arena หัวหินศูนย์รวมสปอร์ตไลฟ์สไตล์แห่งใหม่บนเนื้อที่40ไร่โดยมีหัวหอกคนสำคัญคือนางสาวพราวพุทธลิปตะพันลบกรรมการบริหารบริษัทพราวเรียลเอสเตท
จับมือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญอย่างกลุ่ม True โดยนายสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเนรมิต True Arena หัวหินให้เป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬาแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลกเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบออกกำลังกายและรองรับการจัดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกของกีฬาประเภทต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวันงานเปิดตัวมีสื่อมวลชนและผู้ใหญ่ในวงการการกีฬารวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานวงการกีฬาของเราก็มีการพัฒนาไปเยอะสร้างเยาวชนนะครับสร้างความรักความสามัคคีฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานในด้านการกีฬาขึ้นให้มากขึ้นเป็นสนามกีฬาระดับนานาชาติระดับอินเตอร์ที่สามารถที่จะจัดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็จะทำให้มีนักกีฬาดังๆเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยมันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่นักกีฬาของเราเนี่ยจะได้ดูรูปแบบและก็ฝึกตนเองขึ้นมาแล้ววันนี้กีฬานานาชาติเป็นกีฬาระดับโลกเราก็จะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกฉะนั้นคนทั่วโลกเขาจะเห็นประเทศไทยผ่านเวทีของทัวร์นาเมนต์กีฬาระดับโลกที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่มีสนามกีฬาระดับนานาชาติด้วยแล้วก็อยู่ในเมืองท่องเที่ยวด้วยได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ในเรื่องของการพัฒนาวงการกีฬาทัวร์อารีนาเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและทำให้เมืองหัวหินเนี่ยกลายเป็นเมืองกีฬาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะก็มีทุกอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรองรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็จะทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปด้วยค่ะด้วยความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีของ True Arena จะทำให้หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศไทยช่วงคนดังสัปดาห์นี้แถมศิลป์รัตนพันธ์ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกแถมศิลป์รัตนพันธ์ผู้มีอายุ87เป็นประธานชมรมคนใหม่สืบแทนพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรผู้ครบวาระแล้วเป็นแถมศิลป์รัตนพันธ์ผู้เกิด4ธันวาคม2472ชาวปากใต้จังหวัดพัทลุงเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีแล้วไปร่วมชั้นร่วมรุ่นลมหวนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์กับอนันต์ปัญญรชุนและพลเอกชวลิตยงใจยุทธสอบได้ทุนรัฐบาลเยอรมนีไปจบปริญญาตรีการบริหารหนังสือพิมพ์ที่สถาบันหนังสือพิมพ์นานาชาติกรุงเบอร์ลินผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับอธิบดีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนวตท.รุ่นที่7หลักสูตรการเมืองการปกครองระดับสูงปปร.7จากสถาบันพระปกเกล้าและรับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนตั้งแต่ปี2496ผ่านงานนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายปักกว่า16ฉบับเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งบุกเบิก Daily News กับไทยรัฐปัจจุบันเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เพียงคนเดียวที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคยเป็นมาแล้ว2สมัยและเคารพกราบไหว้อิสราอมันตกุลเป็นครูงานหนังสือพิมพ์กับสุวัฒน์บรดิลกเป็นครูงานเขียนเป็นเจ้าของนามปากกาลัดดาและคอลัมน์ลัดดาซุบซิบแวดวงสังคมชั้นสูงอันเป็นตำนานผู้เขียนหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาททำสถิติเบสเซลเลอร์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2549เมื่อพิมพ์ซ้ำ38ครั้งในรอบ2ปีรับรางวัลเกียรติคุณนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยรางวัลนักหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและรับโล่พระราชทานผู้จัดการทีมฟุตบอลชาติไทยยอดเยี่ยมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปี2519ทั้งเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการรักษาราชการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตรวจการรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคมปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์สุดสัปดาห์กับลดาสุบซิปพงศพัฒน์พงษ์เจริญดาราสีกากีมีบทบาทผ่านสื่อเหมือนดาราหนังมีการยอมรับจากสื่อมวลชนหลายสาขาว่าขณะนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นดาราสีกากีผู้เข้าถึงประชาชนในชีวิตประจำวันทั้งภาพทั้งข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทางจอโทรทัศน์ได้อย่างเข้มแข็งรวดเร็วฉับพลันทันท่วงทีในทุกเหตุการณ์เสมือนดาราภาพยนตร์คนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้มีอายุ61เกิด9ธันวาคม2498ชาวจังหวัดจันทบุรีการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่31โดยสอบได้ที่1ทุกชั้นปีเมื่อจบแล้วได้รับทุนการศึกษาจากกพ.ไปศึกษาต่อด้านอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยแซมฮิลสตันสเตทสหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกและยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยชีวิตครอบครัวสมรสกับกรพันธ์เดิมชื่อวิริยามีบุตรธิดา3คนได้แก่จิตจุธาหญิงอินทัชชายและวนัชพันธ์หญิงรับราชการครั้งแรกเป็นนายเวรติดตามพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์ตั้งแต่ยังเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจนกระทั่งได้เป็นอธิบดีกรมตำรวจต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับการศูนย์คอมพิวเตอร์ตำรวจและผู้บังคับการกองสารนิเทศกรมตำรวจและในปีพ.ศ. 2540ได้รับพระราชทานยศเป็นพลตำรวจตรีถือเป็นบุคคลแรกในรุ่นที่ได้รับพระราชทานยศนายพลจากนั้นได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นพลตำรวจโทในตำแหน่งผู้บัญชาการประจำตำรวจประสานงานนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยต่อมาเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยาวนานถึง5สมัยเป็นที่ปรึกษาสบ.10เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกระทั่งวันที่13มกราคม2556พรรคเพื่อไทยมีมติเอกฉันท์ให้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรสมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากการสำรวจความคิดเห็นโพลแทบทุกสำนักเป็นผู้มีความนิยมในอันดับที่1แต่คะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งคือ 1,077,899 เสียงเป็นอันดับที่2แม้จะไม่ได้รับเลือกแต่ก็ทำลายสถิติของสมัครสุนทรเวชเมื่อปี2543หลังสุด27ตุลาคม2558พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ